สวัสดีครับคุณครูแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบเรียนของอนุบาลระดับที่1หรือเล่มที่1นะครับหน้าที่3นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่จุดเริ่มต้นเหมือนกับที่ครูได้ประถมบทไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายคือเขาจะต้องรู้จักจำนวนแล้วก็ตัวเลขนี้จะทำไงให้เขารู้จำนวนตัวเลขก็ต้องให้เขาฝึกฝนเริ่มต้นแล้วก็ทำตามที่ครูบอกสิ่งที่ต้องคือทำตามที่ครูบอกนะครับอ้าวมาดูสิหน้าที่3เนี่ยเขาต้องการให้เด็กๆทุกคนอ่านภาพตามตัวเลขเด็กคงอ่านไม่ได้แน่ถ้าเกิดครูไม่บอกใช่ไหมครับคุณครูก็ต้องให้น้องๆเนี่ยดูที่ตัวเลขแล้วคุณครูก็ต้องพูดตามพูดเขาต้องไม่พูดตามพูดให้เด็กฟังแล้วเด็กๆก็ต้องดูอ่านเด็กๆนะครับดูตัวเลขแรกถ้าเรากำมืออย่างเงี้ยเราเรียกมันว่าอะไรครับศูนย์เพราะเด็กๆเนี่ยรู้จักศูนย์แล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาได้เซตศูนย์ไปแล้วใช่ไหมครับให้เด็กๆอ่านภาพตามจำนวนแล้วคุณครูก็ทำไปพร้อมกับน้องๆเอานี่คืออะไรครับศูนย์แต่วิธีการที่สำคัญที่สุดคือครูต้องชี้ด้วยครับศูนย์ทำยังไงครับกำมือต่อไปเลขอะไรหนึ่งเป็นอย่างนี้สองเป็นอย่างนี้สามเป็นแบบนี้สี่เป็นแบบนี้ห้าทำแบบนี้6เป็นแบบนี้7เป็นแบบนี้แล้วก็8ก็เป็นแบบนี้ต่อไปก็9ก็เป็นแบบนี้เต็มมือเลยเห็นไหมครับ0กำ1ชูขึ้นมา1นิ้ว2ชูขึ้นมา2นิ้ว3ชูขึ้นมา3นิ้ว4ชูขึ้นมา4นิ้ว5ชูนิ้วโป้งขึ้นมามือเดียวเอาขอโทษนะนิ้วเดียว6ชูนิ้วโป้งกับเลข1ออกมาก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้1นิ้ว7ชูนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางออกมา2นิ้ว8ชูนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางออกมาอีก1นิ้ว9ชูหมดเลยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยทีนี้คุณครูก็ให้น้องๆอ่านตามนะครับเอา0 1 2 3 4 5 6 78 9ทีนี้เราก็ต้องสังเกตเด็กในเวลาเด็กน้องๆอ่านนะต้องบอกน้องๆเวลาน้องๆอ่านน้องๆต้องทำไมครับน้องๆต้องดูไปที่แบบฝึกหัดแล้วต้องชี้แล้วต้องเอานิ้วแตะด้วยนะครับหรือเคาะลงไปเลยก็ได้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9คุณครูก็ให้ทำสัก10ครั้ง20ครั้งหรือมากกว่าก็ได้จนครูมั่นใจว่าเขาร้อยเรียงเสียงจนถึง9ได้แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เป้าที่เราต้องการนะครับมันมากกว่านั้นเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเขาอ่านได้แล้วเขาจำได้จริงหรือเปล่าก็ต้องมาดูบทต่อไปเขาบอกว่าให้เราใช่ไหมครับอ่านเรียงย้อนกลับมาเป็น9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ก็ไปช้าๆแล้วดูพร้อมกัน9เป็นไงลูก9มีอย่างนี้8เป็นแบบนี้นะคะ7เป็นแบบนี้แล้วก็6ก็เป็นแบบนี้5เป็นแบบนี้4เป็นแบบนี้3เป็นแบบนี้2เป็นแบบนี้1เป็นแบบนี้แล้วก็0ก็กำมือเป็นแบบนี้เราก็ชี้ที่ตัวเลข9 8 7 6 5 4 3 2 1 0แต่พอเราอยากจะทดสอบเขาเราอาจจะปิดตัวเลขไปทั้งหมดแล้วเราก็ชี้เฉพาะที่นิ้วมือนี่คืออะไรครับ9นี่เราปิดเลขแล้วนะนี่คืออะไร8 7 6 5 4 3 2 1 0เด็กตอบได้หมดเลยชนิดการที่เด็กตอบได้หมดเนี่ยเราก็อนุมานไม่ได้ว่าเขาจำได้จริงหรือเปล่าเพราะเหมือนกันต้องสุดคูณเนี่ยเวลาท่องจากหัว2ไป9จำได้9มา2จำได้แต่พอเราสลับเลขไขว้ไปมานี่ตอบไม่ถูกเพราะว่าเขาชินกับเสียงแสดงว่าภาพของเขาเนี่ยเขาเก็บที่หูไม่ได้เก็บที่ตาถ้าภาพมันเก็บที่ตาด้วยเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นเราก็ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเข้าใจหรือสิ่งที่เขารับรู้ว่าเขาจำได้เนี่ยมันจำได้จริงไหมถ้าเกิดเขาจำได้จริงเขาต้องตอบถูกถ้าเขาตอบไม่ถูกแสดงว่าเขายังจำไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาจำไม่ได้นั่นก็แสดงว่าการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดตรงนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็สู่บทอื่นไม่ได้ก็ต้องทำให้เขาจำให้ได้ทีนี้การเรียงลำดับไปและกลับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายเราก็ต้องสลับตัวเลขบ้างดูซิว่าเขาตอบถูกไหมถ้าเขาตอบถูกแสดงว่าเขาทำไมครับจำได้ทั้งเสียงและภาพจำภาพจำเสียงแล้วก็พูดออกมาได้นะครับเอานี่เลขอะไร0นี่เลขอะไร2นี่เลข4นี่6นี่8นี่อะไรครับ1นี่3 5 7 9
นี่เลขอะไร0นี่2นี่4นี่6นี่8ถ้าเด็กตอบไม่ถูกแสดงว่าเด็กทำไมฮะจำไม่ได้นี่อะไรครับ1เพราะครูปิดตัวเลขไปนะเนี่ย3นี่นะครับ5นี่อะไร7นี่9เขาก็ต้องตอบถูกก็ต้องสลับละ1 4 7 0 3 6 8 2 5 9เมื่อครูทำอย่างนี้จนมั่นใจแล้วจากนี้ไปครูก็เล่นกับน้องๆแล้วจิ้มไปตัวเลขหนึ่งแต่เราปิดที่ตัวเลขนี่เลขอะไรครับนี่อะไร6นี่อะไร3นี่อะไร1นี่อะไรนี่อะไร2นี่อะไร6นี่3นี่7นี่8นี่1นี่1ก็เร็วขึ้นเลยถ้าเด็กตอบได้ถูกแสดงว่าเด็กจำจำนวนได้คราวนี้เด็กจำจำนวนได้ละก็ยังไม่พอครูอยากรู้เรื่องจำนวนบอกครูสิครับวันนี้เลขอะไรเราอาจจะต้องพลิกมือหน่อยนะครับอาจจะบอกครูใช่ไหมว่านี่เลขอะไรเห็นไหมฮะครูยังไม่ได้ตัดเล็บเลยนี่เลขอะไร6นี่อะไรปิดคือเราปิดตัวเลขใช่ไหมปิดนิ้วมือปิดภาพแล้วให้เด็กนะฮะตอบเลขนี่เลขอะไรครับ3นี่อะไร6นี่อะไร9นี่อะไร0นี่3นี่8นี่6นี่2นี่9นี่9นี่7นี่เลขอะไร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 ทำอยู่เงี้ยจนเด็กรู้จักจำนวนกับตัวเลขแบบ 100% ถ้ารู้แบบ 100% แล้วถือว่าอะไรครับผ่านควรไหมฮะว่าเรากำลังพูดเรื่องการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดแต่เราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าบทเรียนที่1หน้า1ของการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดคืออะไรครับการจำต้องจำให้ได้ในสิ่งที่ครูบอกในสิ่งที่ครูสอนถ้าจำได้แสดงว่าพัฒนายังพัฒนาแล้วการพัฒนาหมายว่าสมองส่วนนั้นเนี่ยมันทำไมฮะได้เก็บข้อมูลเรื่องนี้เข้าไปแล้วอ้าวแปลว่าครูเข้าใจละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเรียนหน้าที่3กันอ้อไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้หน้าที่3แล้วพรุ่งนี้เป็นหน้าที่4นะโอเคครับสวัสดีครับ